วัสดีครับวันนี้พบกับรายการ G Things นะครับรายการที่จะอัปเดตข่าวและรีวิวทุกเรื่องราวของวงการเกมเพียงแค่ปลายนิ้วของคุณเท่านั้นครับGTA 5นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ตำนานของวงการวิดีโอเกมที่อยู่ได้ด้วยระบบของเกมการออกแบบที่อิสระนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่มันเป็นพร้อมกับความกล้าที่จะสร้างตัวละครเอกถึง3ตัวให้เลือกเล่นกันครับผมทุกรีวิวนะครับบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยสุดยอดให้คะแนนเต็มไปเลยโอ้พูดขนาดนี้อยากเล่นแล้วนะครับจะน่าสนุกจะน่าติดตามขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับต้องบอกว่าในภาคนี้ Rockstar ได้กำหนดสเปคอย่างเป็นทางการออกมาอยู่ในระดับเครื่องที่ถือว่าแรงพอสมควรซึ่งต้องใช้ CPU แบบ4 คอร์ขึ้นไปแรมก็อย่างน้อย 8GB แถมพื้นที่ลงเกมก็สูงถึง 65GB ทำให้หลายๆคนที่เครื่องแรงไม่ถึงก็ต้องเซ็งกันไปต้องบอกว่ากราฟิกในเกมนั้นทำออกมาได้สวยสุดยอดรายละเอียดโมเดลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องฉากต่างๆมีการแสดงผลได้อย่างสวยงามแถมเครื่อง Next Gen ก็รองรับการแสดงผลระดับ 4K กันเลยทีเดียวโดยภาคนี้สามารถเลือกบังคับตัวละครได้3ตัวสลับไปมาได้ทันทีแต่ละตัวละครจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันคือไมเคิลแฟรงคลินและเทรเวอร์ซึ่งแต่ละคนก็จะมีฐานะและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันโดยแต่ละช่วงจะมีภารกิจหลักตามเนื้อเรื่องที่รอให้เราไปทำถ้าใช้ชีวิตอิสระจนพอใจก็ตรงไปยังที่หมายที่แสดงอยู่บนแผนที่รับภารกิจแล้วทำตามเนื้อเรื่องไปจนจบก็จะก้าวไปสู่บทสุดท้ายของ GTA 5ที่เพื่อนทั้ง3ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์กับมิตรภาพตัวเกมให้อิสระในการดำเนินชีวิตมากมีอะไรสนุกให้ทำเยอะแยะเหมือนกับโลกความเป็นจริงสำหรับเวอร์ชัน PS4 Xbox One PC ที่ลงให้เล่นตามหลังเครื่อง PS3 ก็ต้องรอให้ข้ามปีก็มีสิ่งพิเศษที่เพิ่มตามมานอกเหนือจากกราฟิกขั้นเทพก็คือโหมดมุมมองแบบบุคคลที่1หรือมุมมองแบบเกมยิง FPS นั่นเองเมื่อปรับเป็นมุมมองแบบนี้ก็ช่วยให้เวลาทำกิจกรรมหลายๆอย่างได้อารมณ์ที่สมจริงมากยิ่งขึ้นทำให้รู้ลึกเหมือนหลุดเข้าไปในเกมเลยซึ่งผู้เล่นสามารถสลับมุมมองได้ตลอดเวลาอีกด้วยนอกจากนั้นฉากภายในเกมยังมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มสัตว์หลากหลายชนิดเข้าไปที่เราสามารถให้ล่าท้าทายความแม่นปืนของตัวเองและยังมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดให้ค้นหาอีกด้วยด้วยความที่ตัวเกมสำหรับเครื่อง Next Gen ได้ใส่รายละเอียดไว้เยอะมากและตัวเมืองในภาคนี้ก็มีอาณาเขตกว้างสุดๆมีจุดแลนด์มาร์คสวยๆหลายจุดรอให้เราไปสัมผัสทั้งมุมมองที่คล้ายๆกับสถานที่ดังในโลกความเป็นจริงและสถานที่สวยๆที่มีเฉพาะในเกม GTA 5เท่านั้นด้านระบบ Multiplayer GTA 5 Online เป็นโหมดใหม่ที่ทำให้ผู้เล่นสร้างตัวละครของตัวเองและสามารถเปลี่ยนร่วมกับคนอื่นได้โดยระบบการเล่นจะคล้ายๆกับ Story Mode แต่จะมีการเก็บแรงค์ให้สูงขึ้นเพื่อปลดล็อกไอเทมต่างๆสามารถตั้งคริวหรือว่าระบบกิลชวนเพื่อนๆมาร่วมกลุ่มได้มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มมีการตั้งค่าหัวมีการทำภารกิจร่วมกับเพื่อนๆ เช่นการปล้นธนาคารแหกคุกและนี่ก็คือความสนุกของโหมดออนไลน์ระบบออนไลน์ในเวอร์ชั่น PC PS4 และ Xbox Oneถือว่าเป็นสุดยอดเกมแห่งยุคเลยนะครับเพราะว่าทีมงานเนี่ยใส่ใจเรื่องรายละเอียดมากๆแล้วก็ไม่มีเกมไหนในเวลานี้แล้วนะครับที่จะใส่ระบบการเล่นเข้าไปได้มากมายขนาดนี้แต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเด็กแล้วก็เยาวชนถ้าอยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็ควรจะอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ก็น่าจะดีกว่าครับผม